สุดยอดอันนี้มันอร่อยมากไข่เม่นเนี่ยเหมือนกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะเหมือนมันเกิดมาแบบมันเกิดมาเป็นรสชาติของชีวิตถึงมันดูจะเป็นตัวอย่างนี้นะแต่ว่าเนี่ยมันนิ่มมากเนี่ยมันเกือบจะเป็นน้ำพอใส่เข้าไปในปากเนี่ยมันละลายไม่ต้องเคี้ยวมันเหมือนเป็นซอสเพราะฉะนั้นมันเข้ากับกินอะไรกินกับอะไรก็ได้ที่รสชาติไม่เข้มข้นมากควานจาเล่นี่กรอบกำลังดีครับเมนูวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบันในอดีตอาหารที่กินเป็นประจำก็คือมาม่าในที่นี้ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดทั้งมวลที่มีแล้วเวลาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความอยากกินมาม่าบางครั้งวันนี้เราก็มาทำเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผสมผสานกับประสบการณ์การกินตั้งแต่เด็กจนโตรวมมาเป็น1เมนูมีต้องขมนะครับไม่งั้นต้นหอมจะช้ำวิธีการทำต้นหอมวันนี้เราจะทำต้นหอมแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบญี่ปุ่นน่ะก็คือเราจะซอยให้บางด้วยมีดที่คมเพื่อไม่ให้มันช้ำแล้วไปแช่น้ำเย็นเพื่อให้รสชาติมันเมโล่ขึ้นเพื่อให้รสชาติมันแบบเบาขึ้นน่ะไม่ฉุนมากมันจะได้เข้ากับอูนิซุโควานจาเล่นี่เป็นส่วนผสมของทางอิตาลีนะครับก็คือคอหมูนั่นเองอ้าววันนี้อ่ะพี่เจอกันใส่น้ำไปนิดนึงผมว่าเทคนิคนี้ดีมันจะทำให้มันหมูเนี่ยมันละลายออกมาแล้วเราใช้ต้นหอมนะครับเฉพาะตรงที่เขียวๆอ่ะเพราะว่าผมว่าตรงที่ขาวๆอ่ะถ้ากินดิบสำหรับผมเนี่ยมันฉุนเกินไปแต่เราก็จะไม่ทิ้งเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะใส่ลงไปในน้ำต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราหั่นก้นมันออกนิดนึงนะแล้วก็กรีดเพื่อให้น้ำไม่ใช่ให้น้ำให้น้ำต้มเข้าไปและให้น้ำหอมมันออกมาเกิดการแพร่ทำให้น้ำเปล่าเป็นน้ำหอม อันนี้เรียกว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบที่ต้องต้มนะครับหรือเรียกว่าบะหมี่เกาหลีใส่ไปเทใส่ไปให้หมดเครื่องปรุงรสวันนี้ไม่ต้องใช้นะครับเอาไว้จิ้มดูดเล่นๆแล้วกันเพราะวันนี้เราจะทำซอสเองพอกแฟตเนี่ยมันหมูชิมก่อนกรอบเค็มๆมันโอเคพริกไทยตามนิดนึงเอาหยาบมันจะได้กรุบๆแล้วพระเอกของเราไม่ใช่พระเอกให้เส้นเป็นพระเอกแล้วกันแล้วก็ให้อูนิเป็นนางเอกเพราะมันเป็นหอยอูนิญี่ปุ่นที่มีความห
หอมหวานมันกินเหมือนแบบกินเหมือนธรรมชาติกินเหมือนแบบไปที่ที่มันแบบว่าไปเที่ยวทะเลที่แบบว่าน้ำใสหอมมันหอมกินธรรมชาติจริงโอเคไหนก็ไหนครับเราใส่น้ำมันไปด้วยนะนิดนึงจะช่วยคลุกให้มันเข้ากันโอเคช่วยล้างก้นกระทะเพราะว่าที่อร่อยมันคือก้นกระทะอืมเงี้ยเนี่ยครีมมี่แล้วโอเคครีมมี่แล้วนะแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่Hello, Tommy. Hmm. Where are you going?